เราก็จะมาต่อกันที่โควิดในประเทศจีนซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าโควิดในประเทศจีนเนี่ยก็ยังดำเนินนโยบายโควิดเป็นศูนย์เข้มข้นหมายความว่ามีมาตรการที่เข้มข้นในการตรวจโรคคนที่ติดเชื้อก็ต้องกักตัวอย่างเข้มข้นนะครับมาตรการนี้ก็เห็นภาพชัดเจนเมื่อเดือน2เดือนก่อนล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้นะครับใช่แล้วค่ะก็มีภาพหลุดออกมาบ้างเนาะแล้วก็จะเห็นว่ามันก็เป็นสภาพที่ยากลำบากพอสมควรใช่แล้วก็ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจไตรมาสที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจโตของจีนเนี่ยโตไตรมาสที่แล้ว 0.4% ถือว่าต่ำมากนะครับค่ะทีเนี้ยมาตรการโควิดเป็นศูนย์ก็ยังคงมีต่อไปครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นกับการใช้นโยบายนี้ที่ยังคงเข้มงวดเหมือนเดิมนะครับล่าสุดเนี่ยมันมีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงมาตรการโควิดเป็นศูนย์ที่เจ้าหน้าที่ใช้กำไรที่ดูเหมือนจะเป็นกำไรติดตามตัวติดไปยังคนที่มีกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากต่างเมืองนี่แหละครับนี่เป็นกำไรที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในประเทศจีนโซเชียลมีเดียจีนตอนนี้นะครับเพราะว่าเริ่มมีคนตั้งคำถามว่านี่เป็นนโยบายที่เกินไปหรือเปล่าที่นำกำไรที่อ้างว่าเป็นกำไรติดตามสุขภาพแต่หลายคนก็ไม่เชื่อแบบนั้นมาติดใส่คนที่มีความเสี่ยงแล้วมีความเสี่ยงก็คือเดินทางไปเมืองอื่นแล้วก็กลับมาแค่นั้นเองเรื่องนี้ที่เห็นในภาพนี้นะครับก็คือกำไรข้อมูลที่มีการเผยแพร่บนโลกออนไลน์ของจีนโดยระบุว่ากำไรนี้ถูกเจ้าหน้าที่ในย่านฉานผิงทางตอนเหนือของกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนนำไปให้ผู้ชายคนหนึ่งใส่ครับหลังจากผู้ชายคนดังกล่าวมีความเสี่ยงโควิด-19เพราะว่าเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อในตอนแรกก็อย่างที่บอกนะครับว่าเจ้าหน้าที่อ้างว่ากำไรนี้เป็นเพียงการติดตามอุณหภูมิของผู้สวมใส่ครับว่าตัวร้อนหรือเปล่าซึ่งจะเป็นปัจจัยบ่งชี้เกี่ยวกับโควิด-19แต่ผู้ชายที่ต้องสวมเนี่ยก็มีคำถามกลับไปเหมือนกันว่าแต่กำไรตัวนี้มันเชื่อมกับสมาร์ทโฟนได้นั่นก็เท่ากับว่ามันอาจมีฟังก์ชันอื่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยหรือเปล่าเจาะสมาร์ทโฟนหรือเปล่าดักฟังหรือเปล่าใช่หรือว่าจะมีฟังก์ชันอย่างน้อยที่สุดมีฟังก์ชันเรื่องการติดตามตัวหรือเปล่าเขาเขียนข้อความลงในโซเชียลมีเดียของจีนนะครับว่าเขาได้แย้งกับเจ้าหน้าที่ว่ากำไรมันเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้นะแสดงว่ามันต้องติดตามตัวเขาได้ว่าเขากำลังจะไปไหนเขากำลังทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นกำไรนี้แทบจะไม่ต่างจากกำไรติดตามตัวเลยชาวเน็ตก็สืบค้นไปอีกนะครับพบว่ากำไรชิ้นนี้พัฒนาโดยบริษัทปักกิ่งไมโครชิปเซนซิงเทคโนโลยีซึ่งไม่ได้ระบุเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยที่ชัดเจนครับโดยเฉพาะเรื่องของการปกป้องข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่ขอให้ผู้ชายคนดังกล่าวสวมกำไรก็ไม่สามารถการันตีได้เหมือนกันว่าความปลอดภัยของผู้ใช้ในเรื่องข้อมูลส่วนตัวเนี่ยจะหลุดหรือไม่หลุดอย่างไรการออกมาโวยของผู้ชายคนนี้ก็เลยกลายเป็นที่ถกเถียงในโลกออนไลน์นะครับแล้วสุดท้ายเจ้าหน้าที่จีนก็เรียกกำไรนี้กลับคืนไปไม่มีการใช้งานแต่ว่ากรณีของผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนเดียวที่ต้องใช้กำไรติดตามตัวนะครับเพราะมีรายงานว่ามีผู้หญิงชาวจีนอีกคนถูกร้องขอให้ใส่กำไรรูปแบบเดียวกันหลังเดินทางกลับมาจากต่างเมืองครับเธอเล่าให้ฟังว่าถูกขอให้ใส่กำไรนี้เมื่อเดินทางถึงสนามบินนะครับโดยข้อมูลที่กำไรวัดได้มีตั้งแต่อัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ข้อมูลการนอนหลับด้วยก็ดูเหมือนเป็นข้อมูลสุขภาพทั่วไปนะครับซึ่งเธอก็ยอมรับว่าความสามารถของเจ้าอุปกรณ์นี้เป็นความสามารถที่ดีเพราะทำให้เราได้รู้ข้อมูลสุขภาพเห็นสัญญาณว่าเราจะติดโควิดหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้บอกว่าสุดท้ายแล้วเจ้ากำไรนี้จะติดตามตัวเราว่าไปไหนได้บ้างก็สำหรับเธอก็ยังรับได้คุณง่ายๆเพราะว่าอย่างน้อยก็รู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่เธอรู้สึกไม่สบายใจก็คือแต่สุดท้ายมาตรการนี้การติดกำไรให้กับคนที่มีกลุ่มเสี่ยงในการเดินทางไปมาจากเมืองอื่นเข้าเมืองเนี่ย มันเป็นมาตรการที่เกินไปหรือเปล่าเธอบอกว่ามันกลายเป็นเหมือนว่าหน่วยงานรัฐกำลังต้องการมีอำนาจเหนือร่างกายของประชาชนมากเกินไปหรือเปล่าก็ต้องบอกนะครับว่าที่ผ่านมามีเสียงวิจารณ์ค่อนข้างมากถึงเจ้าหน้าที่จีนในการบังคับใช้มาตรการที่อาจละเมิดสิทธิมนุษยชนสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็เพื่อการควบคุมโรคโควิด-19 เช่นอีกกรณีหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่บุกรุกเข้าห้องพักอพาร์ตเมนต์กว่า84ห้องในเมืองหลีหวานมณฑลกวางโจวเพื่อค้นหาบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็กักโรคตามมาตรการโควิดเป็นศูนย์นะครับสื่อต่างประเทศรายงานเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ได้ซีลประตูห้องพักแล้วก็เปลี่ยนกรอนประตูรวมไปถึงลงโทษประชาชนด้วยความรุนแรงอย่างไรก็ตามทางการท้องถิ่นออกมาขอโทษต่อกรณีดังกล่าวแล้วแต่ก็ย้ำว่าเป็นการปฏิบัติตามมาตรการที่ยังต้องดำเนินต่อไปเหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของจีนนะครับพลอยในบางพื้นที่เนี่ยถึงขนาดบุกเข้าไปในห้องพักแล้วก็ขู่ว่าจะลงโทษถึงแม้ว่าผู้อยู่อาศัยจะตรวจไม่พบเชื้อและในบางพื้นที่นอกจากจะเปลี่ยนกลอนประตูแล้วยังมีการเอาราวเหล็กมาเชื่อมปิดประตูเอาไว้ด้วยแล้วก็เอาที่กั้นเหล็กมาเสริมกั้นอีกอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ในกรุงปักกิ่งก็ใช้มาตรการเข้มงวดน้อยลงครับในช่วงที่ผ่านมาปรากฏว่าพอมีเสียงวิจารณ์มากขึ้นเนี่ยก็ใช้มาตรการที่เข้มงวดน้อยลงเพราะว่าเริ่มมีความกังวลขึ้นมาว่าอาจจะเกิดความไม่สงบขึ้นและอาจส่งผลต่อการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในสมัยที่3โด
ดยทางการได้อนุญาตให้คนที่ไม่ได้รับวัคซีนออกมาใช้พื้นที่สาธารณะได้ตามปกติแล้วแต่ก็อย่างนั้นแหละครับว่านอกจากมาตรการป้องกันที่เข้มข้นเชิงรุกแล้วการกักตัวมาตรการค้นหาผู้มีความเสี่ยงผู้ติดเชื้อต่างๆเนี่ยก็มีคำถามตามมาว่าเอ๊ะสุดท้ายเนี่ยมาตรการแบบนี้มันรุนแรงไปหรือเปล่าแล้วคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วทำไมจีนยังไม่ผลักดันวัคซีนที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเช่นวัคซีน mRNA ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับทางการจีนได้มีข้อตกลงในการจัดหาแล้วก็ผลิตวัคซีนของไฟเซอร์แล้วก็ BioNTech แล้วแต่ก็ยังไม่มีประกาศใช้อย่างเป็นทางการในจีนแผ่นดินใหญ่จนถึงตอนนี้ครับมีแค่ที่ฮ่องกงมาเก๊าโดยผู้เชี่ยวชาญมากมายได้ออกมาเตือนนะครับว่าการอนุมัติวัคซีนโควิด19ชนิด mRNA ล่าช้าจะทำให้อัตราการตายจากโควิด19สูงขึ้นและจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับว่าทางการจีนเนี่ยจะดำเนินมาตรการโควิด0ต่อไปในรูปแบบไหนบ้างหลายคนก็กังวลแหละครับว่ามาตรการแบบนี้จะอยู่ไปนานแค่ไหนในมุมมองคือเรื่องเศรษฐกิจค่ะเศรษฐกิจเนี่ยส่งผลกระทบเยอะมากอย่างที่เราเล่าให้ฟังนะครับว่าไตรมาสที่แล้วมีมาตรการล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญเศรษฐกิจจีนในตอนนั้นเติบโตแค่ 0.4% ซึ่งถือว่าน้อยมากแล้วก็อย่างกรณีล่าสุดคือเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลสิทธิมนุษยชนแล้วก็การตั้งคำถามถึงความเข้มงวดว่าเข้มงวดเกินไปไหมทั้งในเชิงสิทธิแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมโรคแล้วก็มาตรการอย่างเช่นวัคซีน mRNA เป็นต้นเลย Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้